สวยแตกหนึ่งจะเซฟแล้วตายนั่นแหละสวย1คิวโอ้โหมาใกล้ๆมาใกล้ๆหยุดยัดหน้าไป1ทีตายไหมเรียบร้อยหยุดบอจริงสวยสวยแตกหนึ่งใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะครับผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสนะครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับนานแค่ไหนแล้วนะครับที่เราเนี่ยไม่ได้มาเล่นโลก2เลยเอาตรงๆกูก็เล่นทุกสตรีมนะครับตอนนี้พี่สตรีมทุกวันนะครับใครยังไม่ได้ยังไม่รู้ว่าพี่สตรีมนะครับเวลาทุ่มเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับสามารถมาดูสตรีมได้ที่ช่อง YouTube ช่องนี้แหละเออในวันนี้เรามาเล่นโมจินะครับเพราะว่าโมจิเนี่ยมันจะตื่นแล้วในอัปเดต17ครั้งที่2นะครับอัปเดต17จะอัปประมาณ3รอบนะครับเท่าที่พี่รู้มาอัปประมาณ3รอบมีคลิปให้ดูเนี่ยครับนี่อัปเดต17ที่จะมานะครับอันนี้คือเกาะใหม่นะน่าจะเป็นเกาะลอยฟ้านะครับนี่อันนี้มาแล้วอันนี้น่ะมาแล้วอันนี้เนี่ยอันนี้มาแล้วแล้วก็อันนี้มาแล้วเหลืออันนี้กับอันนี้นะครับก็เหลือ2ที่ยังไม่มาใช่ไหมอันแรกอันที่2เนี่ยอันนี้กับอันนี้นี่มาแล้วนะครับเหลืออันนี้กับอันนี้แล้วก็ผลปีศาจเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรนะครับแต่มันเป็นอันนี้มันเป็นเกาะที่มาใหม่ไงแล้วผลปีศาจเราก็มาลุ้นอีกทีว่าโมจิจะตื่นหรือเปล่าแต่ก็หลายคนคาดเดาว่าโมจิเนี่ยตื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเล่นก่อนตื่นแล้วกันอุ้ยใครเสกหนวดดำอ่ะไม่สนนี่เราบวกอย่างเดียวฮัลโหลบัตเตอร์ฟักเกอร์บอลลามโมจิเนี่ยไม่ได้เล่นนานมากเลยนะครับเรามาดูว่าพี่จะเล่นเหมือนหดเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยโมจิอย่างโกงอ่ะตอนที่มังกรยังไม่มาอะไรงี้เขาพากันเล่นโมจิกับผลหมีไม่โดนอีกเฮ้ยน้ำแข็งบ่อนี่ไงยัดไปหนึ่งดอกแรงนะใช้เล่นนะใช้เล่นนะใช้เล่นนะต่อยกาอากาศด้วยมานี่มาใกล้ๆ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 คอมโบคอมโบมั่วก็ยังตายแค่นั้นแหละกูอวยตัวเองอยู่แล้วขนาดคอมโบมั่วเนี่ยมาแล้วช่วยเพื่อนเอาทีสวยมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนตายไหมเรียบร้อยคือบอกเลยว่าถ้ามึงเล่นถ้าเล่นผลพระนี่คือน่าจะเป็นตกเป็นเป้าหมายได้ทุกผลนะครับเอาเปล่า1-1เปล่าบัฟผมเยอะไปเปล่าเดี๋ยวมีคนกลัวไงเปลี่ยนดีกว่าคลิปนี้ไม่ได้ให้ดูฟรีนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยแค่นั้นแหละ 300,000 ซับเราทำอะไรดีนะ Q&A แล้วกันหวังว่าจะได้ทำ Q&A ไม่ได้ทำ Q&A ประมาณตั้งแต่ 100,000 นะล่าสุดเฮ้ยมึงอะไรนี่เฮ้ยอย่าหนีดิเฮ้ยมึงเอ้ยมึงมาเปิดแล้วหนีเฮ้ยใครสั่งใครสอนให้แบบนี้นิสัยไม่ดีเลยเข้าหัวเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เข้าหัว 14M หรอไม่ใช่อ่ะ 2.8 แม่นย่างแม่นย่างเจ้าเพชรย่างอะไรครับโอ้สเต็ปมึงไม่อยากบอกไม่อยากบอกว่าสเต็ปดีเลยสเต็ปอย่างมั่วอย่างงี้ดีกว่าเปิดแล้วก็หนีเพื่อปัญญาอ่อนตายซะมึงโอ้ยเหี้ยๆๆโอ้ยใครจะสู้ได้อ่ะผลอุลตร้าแมนฉะนั้นน่ะไม่มีใครสู้ได้แต่กูสู้ได้ครับเฮ้ยลุมไอ้เวนมันลุมไม่ใกล้โอ้ยเฮ้ยโอ้โห2ลุม1ไอ้เหี้ยไปนะไม่อยู่แล้วคนนึงอ่ะ2ลุม1แล้วมึงเล่นผลอุลตร้าแมนด้วยนะไปครับไปเราจะไม่เล่นกับพวกขี้ลุมเดี๋ยวเวลาสับตีแตกลุยแล้วเนื้อเข้าสิงกูละรีตัวเป็นไงเจอสเต็ปงี้หัวร้อนไปสิมึงเล่นสเต็ปนี้ใส่กูมึงก็ต้องเจอแล้ววะดิต้องบอกได้เลยนะครับว่าสิ่งที่ผู้เล่นกลัวที่สุดนะครับลองจากโปกันนี่แหละพวกขี้ลุมสภาพลุมอย่างนั้นแหละแบบไม่สู้ไงไม่กล้า1-1ไงก็ลุมเล่นลุมอย่างนั้นแหละไอ้เวเนี่ยกูสุ่มผลดีกว่าไม่บวกแล้วกูสุ่มผลเล่นนี่แหละอ๋อดีๆหน่อยไดมอนด์โอ้โหไอ้ชี้ให้ดวงซวยตั้งแต่ในเกมเฮ้ยมีคนคอมโบว่ะเฮ้ยมามึงเข้ามาในนาเขียงกูแล้วใช่ไหมอัดทีเดียวแตกโคตรแรงอ่ะเห็นไหมทีเดียวแตกอ่ะใครทำได้ไม่มีมานี่เซิร์ฟปิงก็ไม่หวั่นอ่ะยิงเอ้ยโหมังกรยิงไปยิงได้ระวังโดนส่วนทีเดียวแตกนะครับแค่นั้นแหละโอ้ไม่ฟักกิ๊กก๊อดเล่นกับมังกรต้องเล่นสูงๆมาดิโอ้หยุดมึงหยุดยัดหน้าไป1ทีตายไหมเรียบร้อยโอ้โหยัดหน้าหมัดโมจิยัดหน้าไป1ทีอ่ะระยะประชิดด้วยบอกแค่นั้นแหละแต่ลองไหมข้าวหัวพี่ 7M นะครับฝั่งตรงข้ามก็สูงสุดแค่ 2.5 ไงมันกูมาตบไก่อ่ะไอ้เหี้ยตบขี้เละเป็นขี้เลยเอ้าแล้วเมื่อกี้มึงไม่เปิดล่ะพอกูจะไม่บวกกูเอาจริงละกูเอาจริงละกูเอาจริงแค่นั้นแหละหยุดเอ้ย
วอลจริงหยุดวอลจริงสวยวอกแล้วพี่เอาจริงพี่เอาจริงพี่บอกแล้วมองไม่ทันพี่เซิร์ฟแม่งจริงจัดเอาต่อไหมเฮ้ยมันเปิดพีพีเซงว่าน้องเขาวันจัดนะเนี่ยต้องสนองน้องเสนอพี่จะสนองอยู่นิ่งๆแล้วกันตายซะสวยแตกหนึ่งมึงด้วยหยุดนี่ไงเฮ้ยเมื่อกี้มันเล่นน้ำแข็งเหรอวะมันทำอะไรอ่ะเหมือนเขาจะแช่แข็งหยุดโอ้ยชุบจับตายใช่ไหมยังไงก็โอเซิร์ฟยังแหลกอ่ะกูแตกเลยโอเคสวยนี่กูตบไก่นี่มันเหมือนตบไก่เล่นเลยก็สุดท้ายให้เซฟยังจะเซฟแล้วตายนั่นแหละสวย1คิวโอ้โหจะไม่กูคิวรัวๆเลยวะมีคนบวกกันเดี๋ยวเวลาแจมฮัลโหลบัตฟักเกอร์เอ้ยเซอร์ไพรส์กูไล่กูจี้เซอร์ไพรส์นี่มันผมคนเล่นมังกรดีกว่ามึงลงมาหยุดไม่ต้องยิงอะไรทั้งนั้นแหละมึงไม่ต้องยิงอะไรทั้งนั้นกูเลือกขึ้นหน้าเหมือนกูมาตบไก่เลยจนไม่มีใครสู้พี่ได้ในโลกเนี้ยเพราะแบบเบลพี่ก็แบบ 2,000 น่ะแล้วก็แบบอะไรนะค่าหัวโลกนี้แต่มันดีนะครับโลกนี้เพราะมันไม่มีโปรใครๆก็อยากกลับมาเล่นคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเล่นผลรอแล้วจะมาเล่นผลรอค่าหัวกันนะครับใครอยากดูฝากกดไลค์กด Subscribe และติดตามด้วยคือถ้าแบบถ้าบวกแบบปกติใช่ไหมมันไม่ใช่พี่ไงพี่ก็ต้องวอนหาส้นตีนนิดนึงอยากโดนลุมว่ะเฮ้ยเฮ้ยพูดเล่นพูดเล่นผ้าถามซ้ำจังแล้วมึงอ่ะมึงใส่ชุดผ้าถังซ้ำจังเฮ้ยบอกว่าพูดเล่นไงไม่ฟังกันเลยหรอไม่ฮะผ้าถังซ้ำจังเล่นกูตายไหมไม่ตายเฮ้ยเขาเล่นหมัดอะไรน่ะพวกนี้น่าจะมาจากโลก3นะครับเพราะว่าเล่นหมัดสายฟ้าลิกโทวี2เพราะฉะนั้นมาจากโลก3แน่นอนไม่ต้องรอว่าพี่ตบไก่แค่ข้าวหัวมันน้อยเฉยๆปล่อยรวบกูต่อยรวบโอ้ชิตสวยแตกหนึ่งนี่ไงมันไม่ได้มาจากโลกนี้มันอยู่โลก3มันแค่กระแดะมาตบไก่เหมือนพี่นั่นเองเอ้าตีบั๊กด้วยสวยดิอย่างงี้ก็สวยดิครับชิบหายไม่โอ้ชิตเก็บแรงไว้งัดผ้าถังซัมจังดีกว่ากูหวัดดีผ้าถังซัมจัง no shit โอ้ fuck เกือบตายกูหยุดมาดิเอาไปไหนแล้วจะตายแล้วแม่งลุมพี่3ตัวถ้ากลัวลงได้นี่กูไม่ใช่มนุษย์ละหยุด1คิวสวยต่อไปมึงมาเพื่อนมึงไม่อยู่ละมึงมา1มาหยุดไหมแตกโอ้ไอ้ยังนิดเดียวพี่ว่ามันหนีแน่นอนเลยอ่ะมันไม่ยอมให้ฆ่าแน่นอนเลยไอ้นี่นิสัยไม่ยอมให้ฆ่าหรอเฮ้ยมันหนีโอ้มันจะหนีไปถึงไหนเนี่ยไอ้แก่เอ้ยตายไอ้ไก่อุ้ยถ้าหัว 2.5 ไม่หนีเหมือนแบบอีซี่อ่ะครับพอดีแบบชนะ3ลุม1ก็ยังชนะมารินเอามารินพวกเดียวกันโอเคสวยเพื่อนพวกเดียวกันโดนลุม3มันยังเอาไม่ลงคิดเอาดีโลก2นี่มีแต่คนตึงนะครับแค่นั้นแหละเดี๋ยวใหญ่สักเซิร์ฟนึงกันfucking ใครเข้ารหัสกูเมื่อกี้ใครเข้ารหัสพี่ไม่รู้อ่ะทุกคนเหมือนโดนแฮกหลุดมาแล้ว1ตัวเฮ้ยเอาบ่มึงเอาบ่ระวังโดนต่อยอ่ะถ้ายังอุตส่าห์หลบได้เนาะโอ้มึงโอ้เฮ้ยมึงกลัวอะไรขนาดนี้กูไม่ได้เป็นโควิดนะเฮ้ยนี่ไงยัดไปด้วยขนาดโดนแช่ก็ยังระวังโดนต่อยโอ้ยตายซะไก่ตายซะชิบหายแล้วไม่ให้รอดโอ้กูจะตายน้ำไอ้เสือเด้อกูขึ้นบกละก่อนที่กูจะตายออกมาครับมึงพลาดแล้วแหละโอ้ยไม่มันไม่พลาดกูดิพลาดเหลี่ยมเยอะเลยแกไปเดี๋ยวครับวิ่งเดี๋ยวครับตายดิตายเหอะมึงตายโอ้โอเ
คต่อยโดนตายแล้วแหละสวยคงมันเชิงเยอะจังวะไอ้เหี้ยมันเข้าหัวเท่าไหร่ดีอ๋อ3เอามันออกเลย 3.7 นะครับเมื่อกี้แต่มันโดนฆ่าแล้วออกเลยอ่ะโอ้เศร้าว่ะน้องแล้วกูโดนลุมด้วยตามสูตรให้2อ่ะโมจิอ่ะถ้าเล่นมุดนี่ไงมาดิกูให้2กูให้2ให้อีกให้หมดให้ได้หมดเอาหายไปไหนอ่ะหยุดให้ได้หมดอ่ะกูต่อยยับตายคาเซฟโซนสวยเรียบร้อยโอ้ยยืนงงตั้งนานไม่สกิลไม่โดนสักทีฟักเก็บ2อ่ะทำไมกูเล่นโมจิแล้วมันโหดจังวะโมจิกับมังกรนะครับมาลุ้นกันแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคนเล่นอยู่ดีอ่ะถ้าคนเล่นโหดอะไรมันก็โหดกูเกือบตายโดนยิงยิงมายิงกลับครับหัวแตกอีหนึ่งลายวันนี้มันได้เยอะจังวะค่าหัวใน 2.7 ละเฮ้ย 7.2 ละพอเดี๋ยวจะโดนแอดมินประจานเกียนผู้เล่นใหม่เอ้ยไม่ใช่ผู้เล่นใหม่นะมันก็เป็นผู้เล่นแบบเป็นโลก3เหมือนกับพี่นะครับแต่มันกลับมาตบเด็กไงมันกลับมาตบเด็กโลก2ไงพี่ก็เลยต้องกลับมาเกียนมันแม่งกูตามเกียนอ่ะเอาว่าใครชอบคลิปที่ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปหน้าผลลูมแล้วกันเพราะพี่ลองเล่นแล้วมันรู้สึกว่ามันโหดอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองเล่นนะครับผมไปละฝันดีกดติดตามด้วย